ย้อนไปเมื่อราวพุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมาทั่วภูมิภาคเอเชียอาคาเนย์หรือสุวรรณภูมิมีวิวัฒนาการบันทึกเรื่องราวบนแผ่นศิลาด้วยรูปอักษรที่ได้รับอิทธิพลจากอักษรสมัยราชวงศ์ปัลลวะในอินเดียตอนใต้เมื่อการเวลาผ่านไปรูปแบบอักษรเหล่านี้ได้พัฒนาต่อมานับจากพุทธศตวรรษที่15เป็นต้นมาอาณาจักรโบราณในภูมิภาคนี้ต่างก็ใช้รูปแบบอักษรใหม่ทั้งรูปลายเส้นและอักขระวิธีบันทึกเรื่องราวทั้งการปกครองและการศาสนาเรียกกันว่าอักษรมอญโบราณและอักษรขอมโบราณแว่นแคว้นสุโขทัยอาณาจักรล้านนาได้นำรูปแบบอักษรมอญโบราณและอักษรขอมโบราณไปคิดค้นอักษรเฉพาะถิ่นด้วยภูมิปัญญาของตนเช่นอักษรไทยสมัยสุโขทัยที่พ่อขุนรามคำแหงทรงพระอุตสาหะประดิษฐ์ขึ้นตามที่ทรงประกาศพระราชประสงค์ไว้ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งว่าเมื่อก่อนลายสื่อไทยนี้บ่มี 1,205 ศกปีมะแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใคร่ใจในใจแลใส่ลายสื่อไทยนี้ลายสื่อไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ ณ นครผู้เชี่ยวชาญการอ่านจารึกให้คำอธิบายความในจารึกว่าข้อความที่ว่าลายสื่อไทยนี้บ่มีมิได้หมายความว่ามีลายสื่อไทยอื่นอยู่แล้วประวัติศาสตร์ไทยทุกเผ่ามาเริ่มจนเป็นหลักเป็นฐานในยุคพ่อขุนรามคำแหงนี้ผู้เขียนจึงเห็นว่าตัวหนังสือไทยคงจะเกิดขึ้นต้นยุคสุโขทัยนี้เองเมื่อมีตัวหนังสือใช้แล้วก็อาจจะจดเรื่องราวย้อนหลังขึ้นไปอีก 2-3 ชั่วคนอีกประการหนึ่งไม่เคยมีผู้พบจารึกภาษาไทยก่อนยุคสุโขทัยขึ้นไปเลยแต่ถ้ามีอักษรอื่นอยู่ก่อนแล้วตัวอักษรแบบนั้นก็น่าจะปรากฏขึ้นที่ใดที่หนึ่งเพราะดินแดนตั้งแต่อัสสัมถึงเวียดนามและจีนตอนใต้ถึงมาลายูมีคนไทยอาศัยอยู่ทั่วไปทำไมจึงไม่ปรากฏตัวอักษรแบบดังกล่าวเลยไม่ว่าจะจารึกไว้ในรูปลักษณะใดๆทั้งสิ้นอักษรไทยหรือลายสื่อไทยที่พ่อขุนรามคำแหงทรงประดิษฐ์ขึ้นเป็นมรดกแสดงความเป็นไทยมีลักษณะสำคัญคือมีตัวพยัญชนะสระวรรณยุกเพียงพอกับเสียงพูดและเขียนคำไทยได้ทุกคำวิธีเขียนมีสระเรียงในระดับเดียวกับพยัญชนะอยู่บนบรรทัดเดียวกันไม่มีตัวพยัญชนะซ้อนกันเขียนได้ง่ายและรวดเร็วส่วนรูปวรรณยุกต์ที่กำกับก็ช่วยให้อ่านและเข้าใจความหมายได้ถูกต้องชัดเจนในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่1หรือพระยาลิไทยรูปแบบตัวอักษรได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยโดยวางรูปสลักบางตัวไว้ข้างบนบางตัวไว้ข้างล่างตามแบบหนังสือขอมที่ชาวสุโขทัยเคยใช้ก่อนลายสื่อไทยเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่จากสุโขทัยไปยังแคว้นใกล้เคียงอักษรสุโขทัยก็ได้แพร่หลายไปพร้อมกันด้วยในอาณาจักรล้านนามีตัวอักษรพื้นเมืองหรืออักษรธรรมล้านนาซึ่งพัฒนามาจากตัวอักษรมอญเมื่อพระมหาสุมาณะเถระนำพระพุทธศาสนาจากสุโขทัยเข้าไปเผยแพร่ในล้านนาก็นำลายสื่อไทยเข้าไปด้วยเป็นตัวอักษรฝักขามซึ่งมีรูปร่างคล้ายตัวอักษรสมัยพระเจ้าลี้ไทยตัวอักษรฝักขามนี้ได้แพร่หลายไปยังดินแดนอีสานข้ามสู่ฝั่งโขงสู่อาณาจักรล้านช้างส่งอิทธิพลต่ออักษรไทยน้อยและอักษรธรรมของอีสานที่สำคัญคืออักษรสุโขทัยได้วิวัฒนาการต่อมาเป็นอักษรไทยอยุธยาเปลี่ยนการจารึกบนศิลาเป็นวัสดุเนื้ออ่อนเช่นแผ่นเงินแผ่นทองแผ่นดีบุกไม้และใบลานวิวัฒนาการต่อมาเป็นอักษรไทยสมัยรัตนโกสินทร์อักษรไทยไม่เพียงทรงคุณค่าในฐานะบันทึกศาสตร์อันสำคัญของชาติเท่านั้นแต่ได้สะท้อนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยที่ได้สร้างวัฒนธรรมทางภาษาอันแสดงถึงเอกลักษณ์และตัวตนของชาติไทยอย่างเต็มภาคภูมิ